เราวันนี้เราตื่นกันประมาณตีสี่แล้วหน้าตาแต่ละคนก็จะแบบว่าเมียงๆกันนิดนึงสดชื่นไหมฮะเหนียวสดชื่นไหนเธอเริ่มใส่แว่นปิดบังสายตาปิดบังความอ้วนของหน้าหน้าห่วงทำยกเล่นใครไอ้นี่ก็พวกถามหิวข้าวไม่หิวอิ่มไงอิ่มอกอิ่มใจนั่งจับมือมาตลอดทางอ๋อนี่มีอะไรบ้างเนี่ยทุกเข็มเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยถ่ายในแผงไว้ด้วยป้าเผื่อมันออกในแผงแล้วเราไม่หยิบ889เป็นโรคจิตนะไม่ชอบถ่ายรูปในตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นบนปีนล็อกครับผมก็มีทำทางมากเป็นบางช่วงไหนเป็นไงหลับตลอดทางเลยป่ะไม่ได้หลับเลยหลับไม่ลงทำไมไม่นอนหมดเลยดิอันนี้คือหมู่บ้านอีต่องโอ้เขียวเหลืองมันแก๊งหมาน้ำตาลนี่หว่าไอ้น้ำตาลหน้าคนในรถจ้าสีหน้านะคะเป็นยังไงคะสนับสนุนโดยยาดมตาพามาเดินทัวร์ที่ครับเดินทางศึกจะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านอีต่องขึ้นมานิดเดียวเดินมาก็ได้ครับถ้าเซียนเดินนะประมาณโลกว่านี่เราขับรถขึ้นมาครับเราไม่เซียนยิงมันยิงมันยิงมันไปพวกเขาด้วยไปที่ไหนก็เจอฝนแก๊งเราอยากถ่ายแล้วเนี่ยไปไหนก็เจอฝนไม่ตอนลงข้างล่างเจอดินเจอดินเจอคนเจอหินทำไปแล้วได้ตอนนี้เจอฝนไปไหนก็ติดตอนนี้ก็เป็นมหากรรมถ่ายรูปกันอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนมากหรอไอ้นี่ก็ยึดปุ่มนี้
นี่หลังจากเราตื่นแล้วงงเหี้ยงงเหี้ยนอนเหมือนแม่นอนแม่งเขาให้นอน4ทุ่มก็นั่งกินเหล้ากันทีหนึ่งทีสองเยี่ยมบ้าบอยสายตอนนี้ก็เดี๋ยวพามาสำรวจเหมืองอยู่ข้างๆหมู่บ้านครับทางดีๆมีไม่เดินสายป่าไงชอบโชว์โฟร์วิวเดี๋ยวเดินตำรวจเขาไปดูกันดีกว่าใสมากมากผมให้ดูกันทางลบไปแค่นี้พอดีกว่าเข้ายากมันดูแล้วมันขังมันเหมือนเวลาเราดูหนังพวกหนังฝรั่งหนังผีอะไรเงี้ยดูขังดิอ่ะเผื่อใครจะแบบมีหมาไงมาพักที่นี่ได้ถ่ายตัวมีบ็อกซิ่งเฝ้าหน้าบ้านอยู่อยู่นี่ไปเลยนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาชมรอยต่อครับชายแดนนี่เป็นช่องเขาตอนนี้เพื่อนผมบอกอยากกลับบ้านเกิดแล้วครับจะกลับประเทศพม่าเลยไหมชมวิวกันเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาชมน้ำตกจับกระเด็นจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้หมู่บ้านอีต่องครับขับรถกันเดียวนึกว่ายิงลมยิงหลีต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กน้ำก็เจนเลยไปดีกว่าเว้ยเลิกกอง